โยก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับซึ่งคลิปไว้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาทำเขาเรียกว่าเป็นการหาค่าชื่อเสียงในแมปนี้นะครับนะก็หลายคนก็สงสัยว่าพี่ก็ทำไมมันถึงลง PVP ไม่ได้แล้วครับคือใครเป็นผู้เล่นเทสเตอร์เนี่ยก็จะสงสัยเออใช่ทำไมมันถึงแบบกดลงไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าลุงแกเขาอาจจะปรับแบบว่าการแบบว่าล่าใหม่หรือเปล่าแต่น่าใช่เพราะว่ามันไม่สามารถกดลงได้แล้วเหมือนปะเนี่ยคือไม่สามารถกดลงโหมด PVP ได้แล้วนะครับโอเคครับมาถ้าเราไม่สามารถกดลงโหมด PVP ได้แล้วเราจะหาค่าที่เสียยังไงนะครับวิธีการง่ายๆคือการที่เราต้องไปหากระทืบคนครับแต่ว่านะครับคนนั้นเนี่ยต้องเปิด PVP นะครับถ้าเขาไม่เปิด PVP เนี่ยเราก็ไม่สามารถตีเขาได้นะวิธีการเปิด PVP ก็กดที่ซ้ายบนตรงนี้เลยเดี๋ยวโอเคมาแล้วไอ้น้องลืมเปิดเมาส์โอเคเมาส์กลับมาแล้วนะครับกดข้างบนนะนี่ครับเปิด PVP ก็จะมีรูปหัวกะโหลกขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการไปหาคนคนหนึ่งที่ใครก็ได้ที่เปิด PVP ในเช่นอ่ะเป็นตัว ID ไกด์ผมแล้วกันนะเปิด PVP นะครับนี่นะเปิด PVP นะครับผมไปลองตีอยู่นะแต่ว่าต้องบอกว่าคนคนนึงเนี่ยอันนี้เนี่ยคูลดาวน์เนี่ยน่าจะประมาณ24ชั่วโมงไม่ก็ไม่รู้อ่ะผมจำคูลดาวน์ไม่ได้แต่ว่าเราสามารถตีได้แค่ครั้งเดียวคือไม่ใช่ว่าคือเราสามารถตีได้เรื่อยๆแต่ว่ามันจะได้ค่าที่เสียงแค่1แค่ครั้งเดียวของวันนั้นนะครับนะก็จำไว้ก่อนเลยคือได้แค่1นะได้แค่1เท่านั้นนะของวันนั้นนะน่าจะใช่นะถ้าผมจำคูลดาวน์ไม่ผิดนะก็อ่ะมาตีนะครับทืบๆนะครับอ่ะคือถ้าได้เนี่ยมันก็จะเขียนว่าเนี่ยคุณไม่รับอะไรๆเพราะว่ามันก็เพราะผมตีไปแล้วนะครับถึงเลยไม่ได้นะแต่ว่าเราก็สามารถตีซ้ำได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรเข้าใจปะ มันก็ตีได้แหละนะครับแต่ก็ไม่ได้อะไรนะครับคือค่าชื่อเสียงมันก็จะไม่ขึ้นแล้วนะเพราะว่าเราตีไปแล้วนะครับคือวันนึงเนี่ยเราไม่สามารถตีคนซ้ำได้เกิน1รอบนะครับซึ่งไอ้พวกค่าชื่อเสียงนี่ก็สามารถเอาไปทำพวกร่างเซอร์ไวได้นะก็เอาวิธีการทำก็ไปดูคลิปก่อนในได้นะครับอุ้ยบอสเกิดโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับจูกูไอ้น้องรัก